พี่น้องนี่ก็คือบรรยากาศเด้อตอนประมาณ6โมงเย็นโมงเย็นหรือเปล่า6โมงเย็นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะพี่น้องนะบรรยากาศประมาณ6โมงเย็นซึ่งก็จะเห็นทะเลอยู่ไกลๆตรงนู้นเห็นไหมพี่ค่อยนั่งอยู่ที่ระเบียงบ้านค่อยระเบียงห้องเช่าค่อยนะพี่น้องจ๋านี่ก็จะมีคนแต่งตัวแบบว่าเขาก็มาเที่ยวกันนะเนาะคนเดินไปเดินไปแล้วก็เดินมากับผ้ามาเบิ่งนะจ๊ะเนาะคอยคิดว่าคอยจะมานั่งอยู่ระเบียงเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นระเบียงเห็นไหมสังเกตดูตามสังเกตดูตามหมู่บ้านตามตึกต่างๆจะเป็นระเบียงผู้หญิงก็แต่งตัวสวยๆมาท่องมาเที่ยวกันเนาะผู้ชายก็แต่งตัวดีๆน่ารักเดินไปเดินมามาช้อปปิ้งช้อปปิ้งเห็นไหมเป็นครูเป็นหยังกระวานกันไปขนมจ๋าอู้ผู้ชายน่ารักจังเลยสวัสดีฮัลโหลใช่สวัสดีครับพ่อเก่งขนมเอ้ยไม่แต่เก่งบุคคลมีผู้ชายจะแถบในดอกบ่มึงไม่ได้กาดโคตรยางไปยางมากขนมจ๋าให้มาให้เบิ่งกันนะจ๊ะลูกเล็กเด็กแดงฝรั่งน้อยฝรั่งใหญ่ข้ามาเบิ่งกันนะจ๊ะเด้อดูอุ้ยหมาน่ารักจังเลยเห็นไหมดูเด้น้องจ๋าคนสเปนจะผิวจะคล้ำๆนะผู้ชายสเปนอ่ะอุ้ยเสื้อกล้ามเสื้อเทาก็เลิศอยู่นะอุ้ยมีแองเจิลด้วยเห็นไหมพายกระเป๋าเนี่ยหัวโลนหัวดำมีมัดมีหนวดไม่เหนือทิ้งบ้าพี่น้องหนวดก็มีได้นั่นน่ะเลิศที่อย่างเนี่ยภาพมาเบิ่งนะพี่น้องเนาะคอยคิดว่าในชีวิตหนึ่งนี่คอยอาจจะได้มาบ่ได้มาอยู่เบิ่งโดนก็หมายความว่าอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวครั้งหน้าเราก็จะไปพักที่อื่นอะไรเงี้ยก็เลยจะเก็บภาพมาฝากนะจ๊ะเนาะภาพบรรยากาศมาฝากคนอย่างไปอย่างมากเพราะว่ามื้ออื่นก็สิใหญ่โรงแรมไปอยู่อันโรงแรมอื่นพุ่นน่ะอันนี้ก็ต้องเอาบรรยากาศก่อนน้องจ๋าพี่น้องแล้วนี่ก็คือบรรยากาศเด้อปากหลังค่อยสัตว์ดิบ่หมายถึงว่าเลิศอยู่นะพี่น้องเนาะสวยๆเอามาฝากนะจ๊ะคนก็เดินไปเดินมาเฮ้ยดูสิมีเด็กน้อยหนุ่มๆ น่ารักมากเลยดูสิเดินมากับแฟนเขานะปิดฉาจังเดินขึ้นไปละล่ำๆนี่พี่น้องล่ำๆนี่บ่แม่นอันผู้ชายเด้อเป็นเก้งยุงเต็มไปหมดเลยนะพี่น้องไม่เบิ่งกันนะจ๊ะฝุ่นทะเลเดี๋ยวอันมือหลังกะจะพาไปเบิ่งจะพาไปดูนะเดินดูเมืองก่อนดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรตอนนี้เด็กปิดเทอมแล้วนะเด็กปิดเทอมก็เลยมีเด็กเดินเยอะหน่อยนะวันเสาร์อาทิตย์ก้นจะหลายด้วยพี่น้องด้วยเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์ขอจะมาออกจะออกมาทำคลิปให้ผมมาเจ้าเบิ้งคลิปวันเสาร์อาทิตย์เด็กน้อยก็มาเที่ยวกันวันเสาร์อาทิตย์เด็กน้อยจะมาจากบาร์เซโลนาเยอะมากเพราะมันนั่งรถแค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงทำไมเบิ้งนะพี่น้องนี่มันบอกเก่งเห็นเก่งไหมเนี่ยสองคนแต่งตัวเลิศสุดฤทธิ์จะมีร้านขายของแบบว่าของประดับของเอเชียอยู่ใกล้ๆนะพี่น้องเคยทำคลิปแล้วไปหาดูคลิปซีรีส์สเปนเด้อเขาไปเอาของมาจากแถวบาหลีแถวเมืองไทยมาขายแต่ไม่ใช่อาหารนะเป็นของฝากอะไรเงี้ยนะพี่น้องเดี๋ยววันหลังจะไลฟ์สดให้ดูดีกว่านะจะได้เห็นชัดๆบรรยากาศสนุกคอยเพิ่งขึ้นมาจากหาดก็เลยเอาบรรยากาศมาฝากรู้สึกว่าคนเขายังไม่ค่อยขึ้นมานี่เห็นไหมคุณแม่กับน้องเนี่ยเจ๊ก็เพิ่งเก็บหมาไปน่ะเห็นไหมเขาเก็บมาทิ้งลงถังขยะน้องถ้าคุณมีหมาเนี่ยคุณจะต้องจูงอย่างที่เจ๊กี่จูงนะพอจูงเสร็จแล้วคุณก็ต้องถ้ามันอึตรงไหนคุณก็ต้องเก็บนะพี่น้องจ๋า
หุ่ยเก้งสองคนมาน่ารักเลยดูสิน้องเมืองนี่เป็นเมืองเก่งนะจ๊ะคุณบอกมีแต่เก่งไวหนวดไวเข้านี่มีแต่เก่งผู้ชายเขาบอกไวหนวดได้พี่น้องแมนบอกมาเล่าให้ฟังเจ๋มาด้านไปกันมาเขาก็ใส่หมวกกิ๊บเก๋บริการเนาะเขาก็จัดกันเต็มที่เนาะเดี๋ยวอันแล้วท้ายคลิปแล้วก็จะไปกินข้าวพี่น้องอาจจะน่าเบื่อหน่อยจังหน่อยเนาะแต่เห็นบรรยากาศนี่แกก็จะจูงหมาเห็นไหมคุณมีหมาคุณต้องจูงแบบนี้นะเห็นไหมอุ้ยดูเก้งสองคนใส่เสื้อขาวสิเขาจะมากันเป็นคู่อย่างนี้เลยพี่น้องจ๋ามันจะเก่งมันไม่จะเก่งยางกันไม่เหมือนเลยลำลำเนี่ยมันเก่งมืดน้องจ๋าทำไรคุยกับผู้ชายอยู่แล้วนั่นน่ะลำบึก อยากมาพูดคุณได้ยังมากคุณเห็นบ่เขาจูงหมาพี่น้องจ้วงหมาปั้นมาจ้วงควายมนุษย์ผ่านไปด้วยมีเด็กน้อยมาเที่ยวกันเนาะเด็กนั้นเด็กน้อยก็เริ่มจะปิดเรียนแล้วนะก็เริ่มจะมาเที่ยวกันนะเขาจะรอให้เด็กข้ามไปก่อนนะพี่น้องรถก็จะรอให้เด็กท่านคนข้ามไปจนหมดเขาถึงจะวิ่งนะพี่น้องดูสังเกตดูนะเนี่ยนี่บ้านเขาก็แต่งตัวอย่างเช่นขนมมันนะมันห่อนนะใส่กางเกงขาส้งขาสั้นอะไรก็ลงไปนะเดี๋ยวไปถึงนู่นนะจะไลฟ์สดให้ดูก็แล้วกันนะ